เขาอายุสักเกือบ30แล้วมั้งจบมอชอถูกนัดไปถ่ายแล้วก็เขาก็นึกว่าเป็นเหมือนช่างภาพทั่วไปก็คือนัดไปถ่ายทีนี้ก็จุดประสงค์ที่โพสต์นี่คือไม่ได้ต้องการจะประจานใครหรอกเขาส่องตามเฟซมากกว่าคนที่แบบน่ารักหรือว่าคือคนเชียงใหม่ด้วยนิสัยของนักศึกษาเชียงใหม่อันนี้คือคนเสียคนที่ไปถ่ายเลยครับอ๋อเนี่ยเขาก็คือจะให้เปิดอย่างนี้ใช่ใช่คือตอนแรกหลอกไปว่าถ่ายใสๆโอ้เยอะมากมันก็ได้อยู่นะคะแต่ก็คือจะปรึกษาเจอกันว่าเราจะรีบแบบนี้ดูเขาถ่ายตอนถ่ายเนี่ยค่ะเขาพยายามแบบให้เรามันมีลักษณะที่ว่าเดินมาลวนลามจับท่าจับทางอะไรใช่ใช่ค่ะก็คือแบบตอนแรกครับเท่าที่เรารู้เนี่ยมีคนที่ตกหลงเชื่อเขาไหมเยอะขนาดไหนครับที่ไหนบ้างตกหลงที่แบบว่าหลุดไปถ่ายนะครับก็มีมอราชมงคลนานเนี่ยโดนแล้วครับที่นับได้มี30คนนะครับแล้วก็มอพายัพมอฟาอิสเทิร์นมอชอมอราชพัฒน์แล้วก็อีกหลายมอซึ่งผมไม่เชื่อไม่ออกแต่12สถาบันนี้โดนครบเลยเราครบทุกคนแต่ที่โดนเยอะที่สุดนี่คือมชกับมฟอิสเทิร์นโดนเยอะที่สุดรวมประมาณ420คนตอนนี้ที่นับได้ยังไม่ได้ทายตัวแน่นอนตัวเลขนะครับแต่400อัพแน่นอนที่ว่าโดนทักเหมือนกันแล้วก็จะมีกรณีที่ทักมาแล้วไม่ไปอันนี้ก็เยอะที่น้องเขาไหวตัวทันนะครับว่าคือมันจับผิดสังเกตได้ตั้งแต่ว่านุ่งบิกินี่ถ่ายอย่างเดียวได้ไหมคือผู้หญิงเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาไม่ไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่หลวมตัวไปจริงๆเลยรวมทั้งเชียงใหม่ก็ประมาณ50รวมทั้งเชียงใหม่นะครับเท่าที่เรารู้นะแต่ว่านอกนั้นที่เขาไม่เห็นโพสต์ของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรือบางคนที่เขาแชร์ไปแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาก็โดนเหมือนกันแล้วเขาหลวมตัวไปอันนี้เราก็ไม่รู้ยอดจะเป็นเขาจะมาเชิงจับท่าทางมันจะมีลวนลาม2 อย่างเนาะอันแรกคือทางวาจานี่จะพูดจาลวนลามชวนมีเซ็กนู่นนั่นนี่อย่างที่สองคือจะเป็นการจัดท่าทางให้น้องเขาถอดเสื้อผ้าเดี่ยวชิ้นแล้วก็ทำเอามือไปจัดท่าทางจับตรงนี้หน่อยไหมตรงนี้หน่อยไหมตรงนี้หน่อยไหมอย่างนี้ครับถ้าเราบอกเขาได้เราอย่าบอกเขาว่ายังไงบ้างครับกับช่างภาพคนนี้หยุดเถอะเพราะว่าพฤติกรรมของคุณมันไม่ใช่ช่างภาพครับเพราะว่าช่างภาพนอกจากจะมีกล้องแล้วมันควรจะมีจรรยาบรรณด้วยคือเขาพูดจาแบบสองแง่สองงามอะค่ะคือสมมุตินะคะว่าคือตอนแรกเพราะปกติหนูก็ถ่ายงานอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเวลาหนูไปถ่ายหนูจะถามช่างภาพคนอื่นว่าพี่ต้องการท่าแบบไหนคะคือหนูจะจัดให้เขาก็จะได้แบบค่ะอันนี้ก็เขาบอกว่าเวลาเอานี่คือจะถามด้วยหรอว่าผู้ชายต้องถามผู้ชายไหมว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยค่ะคือพูดสองแง่สองงามแบบหนูก็เริ่มแปลกๆครับไม่แน่ใจละแล้วก็ทีนี้คือหนูมากับแฟนค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่ดูจากการพูดในแชทเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เหมือนเขาก็พยายามให้แฟนหนูนั่งอยู่กับพี่ไกลๆแล้วเขาก็พาหนูไปถ่ายแบบเข้าไปในป่าอีกอะไรเงี้ยค่ะถึงปุ๊บรับตาใช่ค่ะแล้วก็พอหนูถ่ายใช่ไหมคะเขาก็แบบเข้าแมวพุ่งหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาแบบมาลูบตรงท้องแล้วก็ลงไปท้องน้อยแล้วคือหนูตกใจก็เลยถอยแล้วก็อ๋อพี่คะเดี๋ยวขอตัวไปเอาโทรศัพท์ที่แฟนหนูก็เลยแบบพาแฟนมาอยู่ใกล้ๆเลยแล้วเสร็จปุ๊บพอไปถ่ายเนี่ยค่ะเขาก็พยายามเลี่ยงให้หนูไปไกลแฟนหนูอยู่เรามีเพื่อนๆที่โดนแบบนี้บ้างไหมครับอ๋อก็คือมีที่เป็นเพื่อนที่รู้จักแต่ไม่สนิทเนี่ยค่ะเพื่อนที่อยู่มอชอก็มีแล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้เราอยากจะเตือนภัยไปอย่างผู้คนอื่นๆว่ายังไงบ้างก็ถ้าสมมติว่ามีแบบนี้มาอีกอะค่ะก็คือควรจะเช็คประวัติให้ดีก่อนจริงๆเพราะนี่คือเราก็พลาดเองที่แบบไปเชื่อผลงานด้วย